สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องชื่อเมืองเชียงตุงให้ฟังหลายท่านก็คงจะคุ้นชื่อคำว่าเชียงตุงแต่ถ้าไปเมืองเชียงตุงก็จะได้ยินเสียงคนเชียงตุงออกเสียงว่าเก่งตุงก็อาจจะเกิดความสงสัยว่าทำไมชื่อเมืองจึงออกเสียงแบบนั้นขอเล่าเพิ่มเติมอีกสักนิดหนึ่งนะครับเมืองที่ขึ้นชื่อว่าเชียงที่สำคัญในสมัยก่อนก็มีอยู่5เชียงด้วยกันได้แก่1เชียงใหม่2เชียงราย3เชียงรุ่งหรือที่ไทยเราเรียกว่าเชียงรุ้งภาษาท้องถิ่นเรียกว่าเซียงฮุง4เชียงดงเชียงทองปัจจุบันก็คือหลวงพระบางและ5เชียงตุงคำว่าเชียงตุงเขียนด้วยอักษรไทยเขินก็จะเป็นอย่างนี้ครับต่อไปก็เป็นอักษรไทยใหญ่อักษรพม่าอักษรล้านนาภาษาอังกฤษก็คือเก่งตุงคำไทยที่ออกเสียงว่าเชียงตุงชาวพม่าก็จะออกเสียงว่าเกียงตุมหรือเกียงตองคำที่ออกเสียงสระผสมเช่นสระเอียชาวไทยใหญ่ก็จะออกเสียงเป็นเอเกียงก็เลยออกเป็นเกงภาษาอังกฤษก็เขียนอย่างนี้นะครับคือเป็นภาษาทางการก็คือเกียงตองเชียงตุงก็เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในรัฐฉานของประเทศพม่าเป็นเมืองของชาวไทยเขินหรือไทยขุนก็มีชาวไทยใหญ่และชาวพม่าอาศัยอยู่ด้วยคำว่าขุนนี่ก็ได้มาจากแม่น้ำที่ไหลขึ้นไปทางเหนือไปลงแม่น้ำโขงก็เลยเรียกว่าเป็นไทยขุนเชียงตุงถือได้ว่าเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองเทียบเท่ากับเมืองเชียงใหม่แห่งล้านนาไทยและเมืองเชียงรุ่งแห่ง12ปันนาชาวไทยใหญ่ก็เรียกชื่อเมืองนี้ว่าเก่งตุงในอดีตเชียงตุงก็เป็นเมืองที่มีความสำคัญทางการค้าเชื่อมต่อระหว่าง12ปันนากับล้านนาโดยมีพ่อค้าชาวจีนฮ่อเดินทางไปมาค้าขายในเส้นทางนี้สำหรับการแต่งกายของสาวเชียงตุงสาวไทยขุนนี่ก็จะนิยมนุ่งผ้าถุงหรือสิ้นแบบมีเชิงสีเขียวดังรูปตัวอักษรไทยเขินไทยขุนกับไทยลื้อก็จะเหมือนกันเพราะสมัยการปฏิวัติจีนก็ได้ทำลายหนังสือไปเป็นส่วนมากและหันมาใช้ตัวไทยลื้อใหม่ชาวไทยรื้อ12ปันนาก็ต้องขอให้ชาวไทยเขินไปช่วยรื้อฟื้นตัวอักษรจึงแทบจะเหมือนกันก็มีบางตัวที่เขียนต่างกันเช่นการเขียนคำว่าเมืองไทยขืนจะเขียนโดยใช้สระอีส่วนไทยรื้อก็จะใช้สระอีเป็นต้นเมืองนี่ก็คือคำว่าเมืองนั่นแหละครับแต่ไม่ออกเสียงเป็นอืออาออกเสียงเป็นเออวันนี้ก็เล่าให้ฟังย่อๆเฉพาะชื่อเรื่องนะครับก็อยากจะให้ฟังเพลงไทยคืนสักเพลงชื่อเพลงว่าคนรักนางชายเก่งตุงตัวอักษรด้านบนก็เป็นอักษรไทยใหญ่ส่วนด้านล่างก็จะเป็นอักษรไทยเหนือก็คืออักษรไทยใหญ่ในจีนที่เราเรียกว่าตัวถั่วงอกเพลงนี้ก็แปลเป็นไทยแล้วนะครับลองฟังดูครับสวัสดีครับI'm not afraid to die.